พี่แนะนำตัวหน่อยครับครับผมคุณกฤษศรีเมืองครับตำแหน่งผู้จัดการรองผู้จัดการทีมครับตอนนี้สโมสรเองตั้งขึ้นมาตรงแข่งในลีกดีสองนี่เป้าหมายของทีมแล้วก็นโยบายเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป้าหมายของเราก็เรามีประสบการณ์ในทำการทำดิวิชั่นหนึ่งมาแล้วตอนนี้เราก็มาทำทีมเราเองแล้วก็เรามีเป้าหมายก็คือต้องข้าไปเล่นในดิวิชั่นหนึ่งเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนนี้ลูกเกมวันนี้ก็ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคสำหรับลูกเกมวันนี้ก็ยังมีการพัฒนานิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกองหน้าที่กำลังจะมาอีก2คนที่จะมาคัดตัวอีก2คนอาทิตย์หน้าครับตอนนี้นักเตะมีประมาณกี่คนแล้วครับตอนนี้ต่างชาติก็เรามีอยู่4คนครับตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เรื่องของนักเตะต่างชาติแต่อาทิตย์หน้าก็จะมาอีก2คนก็น่าคิดว่าเราเข้มข้นมากกว่านี้ครับการทำสนามหญ้าการทำแฟนคลับนี่มุ่งมองไปตรงไหนครับตอนนี้ก็แฟนคลับตอนนี้สนามเราอยู่ที่เขตของระเบียบวัฒนานะครับที่มหาลัยวิทยุนะครับก็สนามเราก็โอเคครับทุกอย่างพร้อมแฟนคลับเราก็ตอนนี้ก็มีพอประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของสวีเนียตอนนี้ก็มีการสั่งออเดอร์ทางเว็บของทีมนะครับก็ดีครับรูปดีขึ้นตอนนี้ครับอย่างฝากอะไรกับแฟนคลับนะครับกับปีนี้ครับตอนนี้ก็ในฐานะก็ตัวแทนของผู้บริหารนะครับเราทำเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วก็ให้แฟนคลับติดตามเรานะครับเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะครับเราต้องสู้ครับขอบคุณครับ